ครับน้องๆอ๋อสวัสดีน้องๆด้วยนะครับครับคลิปนี้เนี่ยทำตามคำขอเลยเพราะว่าเด็กๆหลายคนบอกว่าให้รีวิวรถตู้ของเราครับอย่างละเอียดซึ่งผู้ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือฟ้าใหม่สายซิ่ง เดี๋ยวฟ้าใหม่จะเป็นผู้รีวิวนะครับครับนี่นี่คือนี่คืออะไรครับพวงมาลัยครับอ๋อที่ใช้ไหว้พระนะครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะครับไหนนั่นปุ่มเปิดหรือเปล่าครับครับนี่คือลองกลองดิครับกดแล้วมันก็จะติดนะครับมีเสียงสตาร์ทขึ้นมาอ๋อนาฬิกาก็ติดครับวิทยุก็อยู่อย่างนี้ครับนี่เป็นอะไรอ๋อมันเป็นสโลว์ขับช้ากับไฮสปีดคือแบบใส่ซิงสำหรับใส่แว่นนะครับโอเคนี่คืออันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรนะกดได้ไหมครับไหนลองเปิดสิครับอ๋อลองปิดสิครับนี่เปิดใหม่ครับโอ้มีไฟหน้ามันเปิดปิดครับโอเคอันนี้ก็คือเมื่อจะเป็นเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังครับนี่คือถ้าขึ้นไปข้างบนคือเดินหน้าครับแล้วเราก็เหยียบคันเร่งตรงนี้ครับไหนครับนี่ครับตรงนี้อ๋อคันเร่งครับอ๋อแล้วมันก็จะไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถ้าปล่อยคันเร่งอะครับก็หยุดอ๋อไม่มีเบรกนะครับไหนถอยหลังครับก็เราก็กดลงมานะครับครับผมแล้วก็เหยียบคันเร่งพอลองกดแต่ด้วยนะครับขอดูเบาะนั่งหน่อยครับมันก็จะมีรอยมีที่คาดเข็มขัดด้วยครับอ๋ออันนี้สำคัญเลยนะครับเด็กๆนั่งรถคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแม้แต่ว่านั่งข้างหลังก็ควรคาดใช่ไหมครับครับผมประตูเปิดได้ไหมครับฟ้าใหม่นี่ครับต้องดึงแรงๆเปิดประตูเข้าไปนั่งได้เลยครับโอ้โหโอ้โหเปิดกระโปรงท้ายนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นรีโมทเอาไว้สำหรับเด็กเด็กถ้าเด็กเล็กเกินไปใช่ไหมก็ให้คุณพ่อคุณแม่บังคับอ๋อบังคับได้นะครับและนี่ก็คือรถตู้สายซิ่งที่ฟ้าใหม่รีวิวอ้าวนั่นหัวทองดีเดี๋ยวจะใส่ตาฟ้าใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์เด็กๆหน่อยฟ้าใหม่จะเห็นว่าพวกที่ขับรถแว้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แว้นเนี่ยเขาจะเล่นท่าต่างๆมากมายเอาไว้อวดสาวเราจะแสดงให้ดูว่าแม้กระทั่งรถตู้ของเราสายซิ่งเนี่ยเราก็ขี่เล่นท่าได้มาวัดกันว่าท่าของใครจะเจ๋งกว่ากันครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับมีกี่ท่าควักออกมาเลยนะครับครับไปเริ่มจากท่าเบสิกก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นท่าเบสิกใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่เล่นท่านะครับโอ้โหนี่คือประหลาดนะใช่ไหมโอ้ใจเย็นๆครับตกคอนอันนี้ถ้าสวัสดีวันจันทร์หรือว่าอะไรนะครับดูที่หลังมีแต่เหงื่อครับและนี่ก็คือรถตู้ที่น้องๆหรือเด็กๆนะครับอยากรู้รายละเอียดทำไมหอบเหนื่อยเล่นท่ากันจนเหนื่อยเลยราคานะครับซื้อมา 8,500 นะครับสภาพรถเป็นแบบนี้รถของเด็กเล่นนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ครับรถจิ๊ปก็มีครับเดี๋ยวเราว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์มาสักคันนึงครับคลิปนี้เดี๋ยวขับกลับบ้านนะครับครับบ๊ายบายเด็กๆด้วยครับบ๊ายครับน้องๆบายครับเดินทางปลอดภัยครับ โอ้ย